นำไปสู่ความประทับใจในเมื่อเป็นอดีตการถูกต้องแล้วก็อาจารย์จะรอข้อสอบของฝากจากได้ตอนนี้ออกรายการที่คงพลุงเกษตรท่านประธานของท่านรองผู้รองประเทศสายออกทางอินเทอร์เน็ตไปกับท่านพอวิทยาที่ทองกันนะครับก็ไม่เป็นไรเรื่องของ
บางครั้งอาจจะอยู่เหนือเหตุผลวันนี้ท่านมาพร้อมกับเอกลักษณ์ของนครพนมเอกลักษณ์สื่อสารกับการเรียนเองมาพ้นเลยครับอดีตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชสามัคคีสมัยปี2445ท่านจำไม่ผิดนะอันนี้ผู้แทนจากคุณยังครับคุณโควิดวิเศษสาผู้แทนผู้ในการสถาพรเขตคงแก้วที่เราเรียนก่อนผู้ช่วยผู้ในการบอกว่าอะไรตำแหน่งผู้ช่วยผู้ในการบางทีมันเปลี่ยนบ่อยความงานบางครั้งก็เลยอาจจะเปลี่ยนเพี้ยนแล้วก็คงจะเป็นท่านต่อไปนะครับผู้ในการเป็นชื่ออดีตนะครับในการยันฟังทองคุณนายท่านก็เป็นครูสอนอยู่ที่ราชสำนักทีน่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างข้างด้านหลังนั่นแหละเป็นนักแสดงอายุรุ่นที่ยี่สิบปีหลังจากที่ขึ้นมาแสดงผมจะเป็นรถทันทีสิบปีครับเรียนเชิญผู้ในการยินดูข้ามหาจากชุมชนใหม่มีระมิดใช่ไหมครับนายก้อยมาที่หน้าเดิมก็เติบโตจากรองผู้ในการราชสำนักทีตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนชุมชนนักบ้านนายชุมใหม่นิรมิตชื่อที่คนสัญญาท่านอ่านผิดขออภัยครับนี่เป็นความผูกพันความรักถักทอร้อยทองใจสารสายใยสู่ผู้ที่ตายผมว่าเป็นผู้บริหารหน่วยไฟแดงคนหนึ่งของสพ.ท.เขต 2โดยเฉพาะชาวนาว่าแต่ศิลปินอยู่รัศมีชีตั้งแต่14มั้งครับอยู่30กว่าปีจนเกษียณพร้อมกับคุณหมออรสินและหมออรสินยุคตาฉายาเนี่ยพี่ตื้อพี่หมอตื้อวันนี้เป็นผู้อาวุโสสมัยครูองค์การชั้นตัตวาจนถึงชั้นระดับพิเศษขอบคุณท่านที่ยังห่วงหาอะไรคนที่สอบวิชีอดีตท่านพ่อสมเป็นพ่อคนแรกของนักสอบวิชีครับขอตำแหน่งพ่อปี34และท่านพ่อเกษียณปี35ท่านพ่อสมเกียรติอุตสาหะอดีตบุตรสาวของท่านตอนนั้นขอปรับปรุงตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นตำแหน่งพอ.ราชสำนักทีคนแรกปี34-35คุณพ่อท่านก็เกษียณตอนนี้ไปดีแล้วแล้วก็พอ.น่าจะเป็นใหม่ใหม่ใหม่พ่อนรงศักดิ์อาคาศีโรด้วยนะจ๊ะได้ท่านศิลปินจากปุณณาครับอดีตประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ชุดที่ผมอยู่ร่วมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเรื่องของกิจกรรมการบาดประแจที่ที่พอเพียงอุณาได้นำมาชนะเลิศของมาในที่การศึกษาของเราวันนี้มาร่วมเรียนที่ท่านที่ท่านเป็นครูของราชสำนักทีในตำแหน่งภาษาต่างประเทศวันนี้ข้ามเขียนข้ามบางน้ำมูลบางน้ำไม่ควรบางตำแหน่งที่เป็นสถานที่พร้อมกันทั้งสองกับสาวน้อยจิ๋วหรือน้องจิ๋วชื่อเล่นน้องลูกวันนี้มาร่วมแสดงด้วยใจกับทั้งสามท่านที่จะเข้าสู่ถนนสายที่61ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกท่านก็ขอบคุณเหตุที่เขาไปแล้วตอนท้ายๆถ้าท่านยังไม่ร่างลาจะได้ฟังเสียงร้องอันไพเราะจากผู้บริหารคนปัจจุบัน
ถึงแม้จะชิ้นร้ายด้วยราชาเก่งมากคุณชาด้วยหัวใจวันนี้เราต้องประสานใจหาทองต่อสารที่เราขับเรียนท่านอาดีท่านมูลที่ช่วยกระทรวงเกษตรสหกรณ์ท่านท่านเอิร์ธพันธ์อารีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือก็อยากจะฝากข้อคิดให้ในที่นะครับเกษียณคือการพักผ่อนต่อไปนี้ไม่ต้องทำงานก็มีเงินเดือนกินอาจจะน้อยก็ต้องเห็นจากในนี้เหลือแต่อาจจะน้อยกว่าเดิมนะครับไม่มีเจ้ามือนายไม่มีเวลาไม่มีสายไม่มีเช้าไม่มีสายนายก็คือเรานะครับกระทรวงที่เมื่อไหร่เอาเต็มที่ง่ายๆคะแนนดีคุณจักรการแต่ที่น้อยทำไงหลายคนถูก